กลับมูลู้คุยกันต่อนะคะอย่างที่บอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้ากางปฏิทินการเมืองดูต้องยอมรับว่าโอ้โหมันเหมือนกับว่ามีกับดักเวลาหลายเรื่องอยังความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่ออกมาปรากฏตัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะจริงๆพูดคล้ายๆกับคุณวราชัยนะด้วยความเคารพคือพูดในลักษณะประมาณว่าไอย้ยางความเคลื่อนไหวข,ของ40สวอาจจะมีใครอยู่เบื้องหลังอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วมันจะมาพันกับการเมืองคดี112เนี่ยคุณวุาชัยไหนวิเคราะห์ให้ดิฉันฟังหน่อยผมว่าเรื่องเรื่อง ป่ารอยต่อหรือว่าคนในป่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการนิโทษกรรมหรอกอืออืรอ่องกกันถูกไหมคะความค,ความโลดความโลภความโกรธความอยากได้อยากเป็นมากกว่านะเราก็รู้ว่าเราจะเห็นสี่สิบสวเนี่ยมีใครบ้างเราก็มองการยื่นวันนั้นอ่ะเราก็มองไปเห็นข้างหลังว่าเป็นใครใช่ไหมฮะอย่างเช่นคุณสิทธิวัฒน์อย่างเงี้ยนามะกุลอะไรวงสุวรรณ เราก็เห็นอยู่ชัดเลยแล้วสำนวนที่เขียนเนี่ยนะะเหมือนเพื่อนผมคนหนึ่งอะ่ะเป็นอดีตสวแล้วเที่ยวที่แล้วเป็นสสพักอะไรก็รู้กันอยู่อะ่ะใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องนั่นก็ได้คุณไพบูบนเนี่ยสำนวนคุณไพบูบนเขียนแต่ผมไม่ไม่ได้บอกว่าคุณไพบูบนนะใค้ายๆที่ยื่นที่ยื่นวันนั้นอะ่ะใช่ไหมอมมันก็มองเห็นว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มันมีเบื้องงหาางหาลัใช่ม่มฮะว มันเพราะอะไรอืเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นายกทักษิณพูดวันนั้นเนี่ยก็เป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นการมองเห็นลักษณะของเรื่องที่เกิดขึ้นและเรื่องนี้เนี่ยมองให้ลึกต่อไปอีกนะผมว่ามันมันเกี่ยวพันกับอะไรอะ่ะพิชิตลาออกท่านพิชิตลาออกแล้วยื่นนายกเศรษทาคดีเนี่ยคนที่บอกว่าผิดจริยธรรมก็คือพิชิตใช่ไหม ต้องยื่นพิชิตเป็นจำเลยที่หนึ่งแต่นี่ยื่นนายกเศรษฐาจำเลยที่หนึ่งหมายความว่าต้องการเปลี่ยนนายกใช่ไหมเ,ออเราเห็นชัดเลยว่าต้องการเปลี่ยนนายกใช่ไหมในวันนั้นอะ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนนายกแล้วใครจะเป็นได้บ้างอะ่ะที่มีชื่อแคดิเดตอ่ะคุณประวิทย์คุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เป็นองคมนตรีแล้วคุณอุ้งอิงเออแล้วก็ มีอนุทินมีกี่คนนะ่ะมีคุณาาพิออราาพันธ์พิรพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยแล้วสวเนี่ยถึงจะหมดอํานาจไปแล้วแต่ว่ายื่นตีความว่ายังมีอํานาจรักรรษาการในการเลือกนายกหรือไม่คือสามารถทําได้หมดอ่ะแต่จริงๆสวไม่มีสิทธิ์ในการหมดเลือกนายกไม่มีสิทธิ์แล้วคหมดแล้วเพราะฉะนั้นต่อใหแ้แต่ว่ายื่นตีความอ่ะยื่นตีความแล้วกระบวนการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครตั้งด้วยสารนะตธรรมนที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นความคิดคนเนี่ยเฮ้ยอายุขนาดนี้แล้วขอเป็นนายกสักรอบหนึ่งจะไม่มีเงื่อนไขที่จะพอเป็นได้มีเงื่อนไขสวอยอู่นี่นี่คือคือเราเห็นว่าข้างหลังเป็นยังไงแล้วเกี่ยวอะไรในลักษณะของของการที่ไปหุงข้าวนะฮะที่โรงสีข้าวสิบปีส,บปสิบปีไม่เน่าเออ แล้วข้าวสองปีจะเน่าได้ยังไงข้าวสองปีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการประมูลขายข้าวหน้าเน่าลงห้าบาทหกบาทอะแล้วไปขายพอค้ามันแย่งกันประมูลเลยเออแล้วไปขายที่ไหนอะขายตามตลาดแล้วก็ผมได้คุยกับพวกผมนี่ติดคุกมาก่อนอะผมรู้ว่าแล้วก็ผบออเรือนจําหรือว่าคนที่บุคลากรเกี่ยวกับเรือนจําเนี่ยผมรู้หมดอะ ข้าวที่ประมูลวันนั้นเอาไปขายเรือนจำโลละสิบหกบาทนี่คือของจริงแล้วใครเอาไปขายแล้วประมูลเนี่ยถ้าข้าวเน่าเนี่ยเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นไรแต่น,นี่เอาไปขายเรือนจำอ่ะผมถามคนที่ที่มีส่วนได้เสียอยใครเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยจะรือะ้อคดีจำนำข้าวไหมเพราะเป็นทานายจำนำข้าว mm hmm. เพราะฉะนั้นพิชิตเลยโดน พิชิตเลยโดนอันนี้ความเห็นคุณวรชัยน,นะความเห็นผมนะความเห็นผมนะแล้วก็นายกเศรษฐาเนี่ยด้วยเพราะว่าเกี่ยวพันกับการตั้งและพิชิตเกี่ยวพันกับเรื่องจำนำข้าวด้วยไหมนี่ความเห็นผมนะผมไม่ได้ว่าใครนะอะแต่ว่ามันมีความเกี่ยวพันของสถานการณ์ทั้งหมดอใช่ไหมอยู่ๆมายื่นนายกใช่ไหมแล้วพิชิตชื่นบานเนี่ยเขาเลยมาสิปีแล้วระเบียบจริยธรรมก็คือระเบียบนั่นแหละ แล้วพิชิตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนหิ้วเงินเห็นอยู่แล้วเขาเป็นแค่ท่านนายเขาเป็นท่านนายนะแต่ว่าโดนไปด้วยเป็นคําสั่งศาลนะไม่ใช่คําพิพากษาทีต่ติดคุกอะ่ะซึ่งซึ่ง,งจริงๆปมเนี้ยม,มันอาจจะต้องใช้เวลาในการในการพูดคุยกันต้องคุยกันที่ฉัน <laughs> ต้องขอกลับมา <laughs> ที่เรื่องของการนิรโทษกรรมนะเอาจริงๆได้คุยกับนายกถ้านายกคุยกับในพักเพื่อไทยบ้างในเรื่องของการนิรโทษกรรมเออนิรโทษกรรม ไม่ได้คุยกันเลยครับไม่ได้คุยคเลยกรณีท่านทักษิณเนี่ยโดยบังเอิญที่เฉยนะครับกรรมธิการก็ไม่ได้คิดว่าจะมีท่านทักษิณจะถูกฟ้องนะครับไม่มีคิดเลยนะครับแล้วกังวลไหมคะว่าถ้าสุดท้ายรวมนี้โทศกรรมหนึ่งถึงสองเข้าไปด้วยเนี่ยอาจจะมองว่าเพื่อไทยทําเพื่อคุณทักษิณอีกแล้วเอาอีกแล้วคือคือมันอย่างนี้เอาอีกแล้วใช่เนี่ยคือ,คอผมก็โดนถามว่าไปวางแผนกันอะไรหรือเปล่าโอ้โหถ้าวางแผนได้สุดยอดนี่ว่า วางลงหน้าเป็นปีเลยเลยฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนหนึ่งก็ต้องคิดอยู่แล้วคุณหมอว่าเอะเนี่ยอ้าวนี่เพื่อไทยทำแบบเพื่อคนไักวิคีนหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามองในว่าถ้านนรัชกรรมคราวนี้มันได้ประโยชน์กับหลายๆคนรวมทั้งพวกที่เคยถูกลงโทษประวัติก็จะถูกลบไปด้วยไงงั้นไปสมัครงานไม่ได้นะครับเอายกตัวอย่างแบบผมหรือท่านวอยจัยเนี่ยถูกคุณประยุทธ์ลุงตูนี่เรียกเข้าค่ายผมยังโดนเลยครับผมไปไปฟังเขาตอนนั้นคัดค้านกัน แล้วรัฐมนตรปี60นี่นะเขาเรียกผมขึ้นสารทหารนะครับประวัติผมยังอยู่อยู่เลยผมผมมาสมัครอะไรพวกนี้เอ้ายังมีประวัติอยู่เลยผมว่าเอ้ามันเรียบร้อยหมดแล้วนี่มันต้องลบพวกนี้ให้หมดเพราะฉะนั้นคนเ,เหล่านี้เนี่ยต้องลบให้หมดแล้วก็ เขาจะได้ไปทํางานทําการอย่างอื่นได้ด้วยคดีพวกนี้นะฮะแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นคดีการเมืองมันอาจจะเทียบไม่ได้กับกรณีความผิดคดีหนึ่งสองซึ่งถูกมองว่าเป็นคดีอาญาในหมวดความมั่นคงหรือเปล่าเอา้เาก็ถูกคือมันเป็นคดีความมั่นคงอยู่แล้วก็กลับมาที่เดิมหนึ่งหนึ่งสองนี่ไม่มีใครอยากจะไปเปลี่ยนไม่มีใครอยากจะยก,ยก,ยกเลิกรวมทั้งโดยเฉพาะพรคเพื่อไทยแต่การที่คนได้รับผลกระทบจากอันนี้นี่มันถึงเวลาหรือย,อยังที่จะให้อภัยเขานิรโทษกรรมเขานิรโทษกรรมมันเป็นกฎหมายพิเศษนะครับ ที่เราคิดตามปกติมาเลยเนะี่ยมันแก้ไขปัญหาไม่ได้มันต้องคิดแบบอย่างนี้แหละครับถึงจะแก้ปัญหาประเทศได้ความขัดแย้งเนี่ยมันจะบานปลายไปเรื่อยๆโดยเฉพาะพวกเยาวชนนะครับแต่ละรุ่นที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยไปดูดีครับที่เขาเขียนหนังสือมาเขาบอกว่าการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมีอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นเยอะะเขาเตรียมตัวเตรียมใจเขาจะสู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับมันก็จะไม่ไม่เป็นการ ขจัดความขัดแย้งในสังคมสักทีความขัดแย้งก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งนะจากปริมาณที่มากเรื่อยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคุณภาพเปลี่ยนเป็นคุณภาพก็หมายความว่าทําอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องหาช่องทางที่ทําให้ได้ช่องทางหนึ่งนั่นแหละครับนั่นแหละคือสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เกิดสงครามทําไมเรามีการทําให้จบ แล้วก็ทำความเข้าใจอย่าใช้วิธีใช้กำลังใช้แนวทางทางการเมืองอย่าใช้แนวทางทางกำลังและแนวทางอำนาจถ้าเราใช้แนวทางการเมืองทำความเข้าใจพูดคุยกันประนีประนอมนิโทษกรรมไปแล้วเนี่ย mm hmm. ทุกคนต้องจบนะทุกคนต้องจับนะทุกคนได้เรียนหนังสือแล้วนะผมว่าง่ายกว่าไหม,ไมกลัวมบม็บใหญ่จะลุกคือเหรอคะม็บเนี่ยมันก็เรื่องเป็นปกติที่เขาเขาจัดอยู่แล้วแต่ว่า สมัยที่ที่ผมเสนอพอรบรนิทษกรรมเนี่ยตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนะแล้วก็ลาออกลาออกจากสสและไประดมคนมาชุมนุมนะวันนี้คนที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยกลุ่มคนที่กําลังยืนหยัดอยู่วันเนี้สองสามร้อย <500 S 1> <000. S 2> คนสองสองสามร้อยคนที่อยู่อยู่ข้างธรรเนียบคะแต่ว่าเก้าไกลเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะ พักเก้าไกลเนี่ยคนของพักเก้าไกลก็ได้ประโยชน์เยอะเ้าบอกว่าเฮ้ยคนของเพื่อไทยก็มีแต่ไม่ใช่นะพวกเด็กๆนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพวกนี้จะได้เยอะที่สุดจะได้กลับไปเรียนหนังสือค่ะแล้วเราถ้าถ้ารัฐสภาในในยุคนี้โดยเฉพาะพักเพื่อไทยทำเนี่ยผมว่าก้าวไกลก็ต้องเอาด้วยอ่าโอเคตอนนี้เวลาหมดแล้ววันนี้เราได้ฟังมุมมองทั้ง คุณวรชัยในฐานะที่เป็นอดีตแกนนำคนแสดงด้วยนะได้ฟังมุมมองที่หลากหลายและได้คุยกับคุณหมอเชอชัยในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมธิการชุดนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วการนิรโทษกรรมมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ตอนนี้มันยังไม่เคาะนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องมาคุยแลกเปลี่ยนถ้ามีเวลามากกว่านี้วันนี้ขอพระคุณคุณวรชัยเหมากนะคะคขอบพระคุณค,คุณหมอเชชัยค่ะหมดเวลาของท็อปนิวส์ทอล์แล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้